โอเคครับทุกคนวันนี้เรามีเทคนิคการรับบอลง่ายๆนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มจะหัดเล่นเนี่ยมาสอนกันมาแนะนำกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูเคสตัวอย่างก่อนนะครับเด็กเลยเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีเวลาอยากได้บอลเนี่ยจะทำแบบนี้นะมาตรงนี้บอลแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันไม่ได้บอลแน่นอนเพราะเพื่อนส่งให้เราไม่ได้นะครับทีนี้เราจะมีเทคนิคทั้งหมดด้วยกันอยู่3เทคนิคด้วยกันนะครับที่เราจะนำมาใช้ในจังหวะขอบอลนะครับอย่างแรกเลยคือให้เราดูผู้ต่อสู้นะครับเสียบขาเข้าไประหว่างเท้าทั้งสองข้างของคู่ต่อสู้นะครับจังหวะที่1นะจังหวะที่1เสียบปึ๊บครับจังหวะที่2หมุนนะครับทีนี้เราจะอยู่หน้าแล้วเราจะได้เปรียบนะครับจังหวะที่3ครับต่อบอลนะครับแค่นี้เองเราก็จะได้บอลแล้วนะครับเราก็เข้ามาเล่นนะครับว่าเราจะได้ต่อครับเป็นนี่ง่ายนะครับ1เสียบขานะครับ2หมุนตัว3ต่อบอลนะครับแล้วยังไงทำได้ไม่ได้เดี๋ยวรอไปฝึกกันดูนะครับ